สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มาอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับมาพบกับชาวนามืออาชีพครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมนายประเสริฐดวงคำครับก็พอดูไปให้เด็กนะกดดูชาวนาวันหยุดแกล้งข้าวนะครับผมก็เอามาที่ปฏิบัติครับก็เห็นมันได้ผลครับผมเราก็เลยมาปฏิบัติปีนี้เป็นปีแรกครับผมเมื่อก่อนนี่ผมนึกว่าข้าวนี่ต้องการน้ำครับนะผมก็น้ำข้าวตลอดนะพอดีข้าวโตมาออกรวงมาอ้าวข้าวล้มหมดนะครับก็พอดีเห็นรายการชาวดีชาวนาวันหยุดนะครับวิธีแกล้งข้าวก็นำมาทำครับก็คงจะได้ผลนะครับเห็นแล้วได้ผลนะครับผมครับก็หันเพื่อทำอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทำตามนะครับทำตามที่ได้เห็นที่เพื่อนทำมานะครับก็ผมจะรอผลนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ผมได้ลงมือทำก็คือเจ้านาวันยุทธแกล้งเข้านะครับผม